เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงบทดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปใครใจต่ำจะทำชั่วก็ตัวเขาทำใจเราให้สูงไว้ไม่หวั่นไหวเขานินทาอิจฉาบ้างช่างปะไรทำดีไปใจเราสุขเขาทุกข์เองขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอร์กไอแลนด์ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ผ่านดินฟ้าอากาศ
เมฆหมอกสายลมแสงแดดและหิมะดันด้นมาเข้าสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายบรรยายเล็กๆน้อยๆวงเล็บบรรยายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกยกมาอ่านให้ท่านฟังเป็นหลักฐานยืนยันว่าอันเนี้ยไม่ได้โมเมนะไม่ได้ยกเมฆหรือไม่ก็อะไรอ่ะเราเรียกว่าขี้โม้ขี้โม้เคยโดนคนว่ามาแล้วโอ้ยนี่โม้นี่ไม่จริงเรื่องนั้นนะโม้เอาเองเหมือนกันนะก็เลยเอานี่หลักฐานมาอ่านให้ฟังหลักฐานมาอ่านให้ฟังแล้วก็บรรยายเสริมพูดแล้วเล็กๆน้อยๆอัศนัยไวยานนท์โอ้สาธุคุณโยมอัศนัยไวยานนท์มาแล้วหายไปนานนี่อัศนัยไวยานนท์นี่สมัยก่อนก็โอ้มาบ่อยๆอัศนัยโอ้มีย่อยักษ์สองตัวไวยานนท์อัศนัยไวยานนท์ตามมาด้วยภักดีอวดสุขโอ้มาแล้วไวสาตุลุงไวสาตุลุงเนี่ยจากเจียงไฮเป็นใหญ่เนาะลำปูนบรรยงานมาแล้วตะวาฝนตกฝนตกขนาดนักแต่วันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ตกเลยนะวันนี้ยังไม่ตกเด้อเอาวันโรตีมาฝากกันพ่องเนอะโรตีมาฝากกันพ่อง มีคนแปลงมิมมีมู้ที่เจียงไฮอ่ะ เหมือนอยู่อินเดียเนาะเหมือนอยู่อินเดียเอาละทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยเดี๋ยวจะว่ามัวโอเอวิหารลายนะคุณโยมอัศนัยอัศนัยวายานนท์หรือเป็นพระก็ไม่รู้นะลังเดือนลางๆมองไม่ชัดเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยเจียงไฮฝนตกติดต่อกัน2วันครับโอ้โหสาธุ ขออภัยต้องยังอีก้าฝนฟ้าอำนวยความสะดวกหนูใกล้จะเดือนเก้าแล้วเนอะ8เดือนเก้ามานี่ก็โอเดือนเก้าแล้วก้าเนี่ยไถนาได้แล้วเนอะเงินเก้าเป็งนี่ก็ไถนาได้แล้วอย่างน้อยๆก็หว่านกล้านะไถนาหว่านกล้าโอ้ฝนตกติดต่อกัน2วันสาธุเอานะพระไตรปิฎก
วันนี้ยังอยู่เรื่องเดิมเรื่องเดิมก็คือเรื่องเดิมนี่ก็คือสูตรวรรคเดิมก่อนเอาสุญญตาวรรคอุปริปันธาตมัชฌิมานิกายนะอุปริปันธาตมัชฌิมานิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14มาถึงสูตรที่4แล้วทันตภูมิ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 สูตรคือเป็นสูตรที่ฝึกดีแล้วทันตานี่แปลว่าฝึกแล้วทันตะแปลว่าฝึกแล้วฝึกตนฝึกตนไว้ดีแล้วอัตตานังธรรมยันติปันดิตามานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอาเป็นโลโก้ของมหาวิทยาลัยเลยว่าบัณฑิตย่อมจะฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะไว้เตือนใจนักศึกษาเตือนใจนักศึกษาว่าจะได้ไม่ขี้เกียจจะได้ขยันฝึกฝนวิชาการแก่ตนเองอัตตานังธรรมยันติปันดิตาเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยย่อมจะฝึกตนอยู่เสมอแม้เรียนจบแล้วก็ตามเนี่ยก็พยายามทบทวนฝึกฝนทบทวนฝึกฝนตนเองอยู่ให้คมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีดเหมือนกับมีดไม่ใช่อยู่สุขนะเนี่ยหยุดสุขนะเนี่ยหยุดสุขหรือว่าหยุดสุขเนาะอ่านผิดก็ขออภัยว่าผิดมาหลายครั้งมีตัวทีอยู่ด้วยเนี่ย UAT เพราะว่าผิดไปจำผิดอยู่สุขเป็นนามสกุลของอาจารย์หมออำนาจศาสตราจารย์อำนาจอยู่สุขแต่อันนี้เป็นยุทธสุขเป็นยุทธสุขนะโอ้ขอไปว่าผิดมาหลายวันมาหลายครั้งแล้ว ว่าผิดมาหลายครั้งแล้วก็มาถึงตอนที่ชยเสนกุมารก็เป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าไปกราบเรียนพูดคุยกับท่านพระสมณุเทศและเลวัตตะอคิเวสนโคตอคิเวสนโคตเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันมาเก่าก่อนที่จะบวชทางโน้นก็เป็นอเจลกอเจลกะเป็นนักบวชเปลือยเป็นนักบวชเปลือยแต่พระเจ้าสหายของท่านพระ
อคิเวสนะเนี่ยเออบวชหรือเปล่าเนาะบวชหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ฝ่ายอเจรกอยู่ฝ่ายหมู่ไม่นุ่งผ้าเนี่ยหมู่เปลือยกายเนี่ยถ้าไม่ได้บวชนี่ก็ไม่แก้ผ้านะไม่แก้ผ้าไม่เปลือยกายนะเมื่อวานนี้สหายเมื่อได้ทราบได้รู้ความอัศจรรย์ของเพื่อนเก่าสหายเก่าคนตนเองนี่ก็เลยขอบวชเลยนี่ขอบวชอยู่กับขอบวชมาถึงตอนที่อคิเวสนะนะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็แนะนำว่าขอให้ไปสอนให้ไปสอนสหายเก่าให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเนื้อหาสาระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำนี้นะพระภูมิพระภาคก็ตรัสว่าอคิเวสนะกษัตราธิราชผู้ได้รับมูลธาภิเษกแล้วคือได้เป็นได้รับน้ำสังรับน้ำที่หลั่งลงมาเขาเรียกมูลธาภิเษกนะเป็นพระราชาแล้วเนี่ยเป็นพระราชาแล้วรับสั่งเรียกพรานผู้ชำนาญป่าที่ช้างอาศัยอยู่มาแล้วตรัสว่ามาก็พรานเพื่อนยากกว่านะท่านจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วก็คล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิดอะไรเงี้ยนะนี่ก็มาพากันเข้าไปในดงช้างพระองค์ตรัสว่าอคิเวสนะเพราะช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของขวานช้างขวานช้างจึงมีความคิดว่าเอ๊บัดเนี้ยช้างป่าจะดำรงชีพอยู่ได้ละจึงให้ช้างป่านั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ารับไปพ่อวางลงฝึกช้างป่าเพราะว่าได้รับคำสั่งมาควานช้างเนี่ยในพรานควานช้างเนี่ยได้รับคำสั่งมาจากพระราชาว่าให้คล้องช้างป่านี่ติดกับคอของช้างบ้านช้างที่ช้างทรงอ่ะนะให้ผูกติดกันเข้ามาแล้วก็ฝึกเหมือนกันนะฝึกให้ใช้งานได้ฝึกให้ใช้งานได้ก็ฝึกให้ชำนาญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้หมอบลงเหมือนกันนะให้ยืนขึ้นให้หมอบลงว่าช้างหลวงเนี่ยทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการยืนการหมอบควานช้างก็จึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป
จนถึงขั้นที่ชื่อว่าอเนนชะอเนนชะนี่แปลว่าไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวคือผูกโล่ใหญ่ไว้ที่วงช้างที่งวงขออภัยที่งวงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกสัตว์ถือหอกสัตว์ไปด้วยจัดบุรุษถือหอกสัตว์นั่งบนคอช้างจัดบุรุษถือหอกสัตว์ถวายหลายคนยืนล้อมรอบส่วนควานช้างถือขอของเงาเงายาวเลยนะของเงาสำหรับมันมีขอออกมาอย่างนี้สำหรับใส่เข้าไปในหูของช้างแล้วก็งัดให้มันกลัวมันก็งัดแล้วก็ใช้เท้านี่นี่แย่ให้มันจะให้มันไปทางซ้ายหรือไปทางขวาจะให้มันเลี้ยวไปทางขวาเนอะไอ้เลี้ยวไปทางซ้ายก็ใช้ขานี่แย่เวลานั่งอยู่ที่คอช้างเนี่ย รับทำตามโอวาทของควานช้างจนถึงขั้นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวจัดบุรุษถือหอกสัตว์หลายคนยืนล้อมรอบส่วนควานช้างถือขอเงายาวยืนอยู่ข้างหน้าช้างนั้นได้รับการฝึกถึงขั้นอเนนชะอยู่ถึงจึงไม่ขยับเท้าหน้าไม่ขยับเท้าหลังไม่ขยื่นกายไปข้างหน้าไม่ขยื่นกายไปข้างหลังไม่โคลงหัวไม่กระดิกหูไม่เวียงงาไปมาไม่แกว่งหางไม่ขยับงวงเป็นช้างหลวงผู้อดทนต่อการถูกหอกทิ่มแทงคือช้างในเวลาเข้าไปสู่ในสนามในสงครามเนี่ยนะถูกหอกบ้างถูกลูกศรบ้างอะไรที่ยิงมาเนี่ยนะก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นนี่เหมือนกันในธรรมบทภาคหนึ่งนั่นจะมีอยู่คาถาหนึ่งว่าอหังนาโควะสังคาเมจาปาโตปฏิตังสรังติติขิตสังอติวากยังคือว่าเราเนี่ยอหังคือตัวเราเนี่ยต้องอดทนอดกลั้นติติขิตสังอติวากยังซึ่งถ้อยคำที่ล่วงเกินเหมือนช้างนาโควสังคามเหมือนช้างตัวลงอยู่ในสงครามตัวอยู่ในสงครามเหมือนช้างตัวอยู่ในสงครามเนี่ยต้องอดทนต่อลูกศรที่มาจากแหล่งต่างๆมาจากแหล่งต่างๆพวกเขายิงกันเข้ามาเจ้านายอยู่บนหลังอยู่บนคอของตัวเองเนี่ยเขาจะยิงเจ้านายนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมาถูกใส่ช้างบ้างถูกใส่ตัวถูกใส่ข้างถูกใส่หลังบ้างนะต้องอดทนระวังนะต้องอดทนถ้าเป็นช้างที่เข้าสู่สงครามเนี่ยต้องอดทนถูกดาบทิ่มแทงถูกหอกถูกลูกศรเสียบแทงถูกเครื่องประหารของศัตรูอื่นทนนะต้องอดทนหมดเวลาหรือยังเนี่ยบางทีดูเวลาผิดวันก่อนดูเวลาผิดเหลือเวลาเท่าไหร่ได้29 นาทีคิดว่าเวลามันหมดแล้ว
มันดูเวลาผิดนะผิดหรือเปล่านะไม่ผิดไม่ผิดแต่เดี๋ยวดูผิดอีกอ้าวนะถูกลูกศรถูกดาบถูกง้าวถูกอะไรของศัตรูคนอื่นอึกกระทึกแห่งกลองศึกมโหระทึกเสียงของสังและกลองเล็กกำจัดนิสัยดื้อรั้นดื้อรั้นทุกอย่างและหมดพยศจึงนับว่าเป็นช้างสมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรใช้สอยเป็นองค์คุณสมบัติของพระราชาแม้ฉันใดโอ้โหประเดี๋ยวก่อนนี่นะทันศักบุญยะโสพลทันศักบุญยะโสพลโอ้นี่ FC ใหม่ FC ใหม่สาธุสาธุเป็นพระโดยหรือเปล่าได้ดูโอ้ภาพไม่ชัดเจนดำดำพันศักบุญยะโสพลพงบุญยะโสพลพงโอนามสกุลยาวบุญยะโสพลพงโอสาธุสาธุเข้ามาในรายการวันนี้หลายท่านแล้วนี่วันนี้หลายท่านแล้วสมภักดีอวดสุขพักดีอวดสุขบุญโยมพันศักดิ์บุญยะโสพลพงโอ้โหนามสกุลบุญยะโสพลพงโมทนาโมทนาต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงมาจากไหนทำอาชีพอะไรเป็นนักการเมืองเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นข้าราชการโมทนาโมทนาโมทนาขอบคุณมากแม่ฉันใดเอามาดูข้อ218บ้างข้อ218อคิเวสนานี่หลอดบุดาเสร็จตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกควรฝึกได้ฝึกบุรุษได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด4ประการพรหมจรรย์ 5พร้อมทั้งอัตและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าหาบดีบุตรข้าหาบดีทั้งหลายหรืออนุชนคนผู้เกิดมาในภายหลังคนผู้เกิดมาในภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัด
ไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตทางแทนที่ดีทางที่ดีจะต้องบวชดีกว่าเราชื่อว่าเป็นอริยสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่วงทินคือกามคุณห้าอยู่ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยืนให้ยิ่งขึ้นไปอีกกว่านั้นมาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอาจาระและโคจรจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในสิกขาบททั้งหลายเนี่ยคุณโยมพันศักดิ์โยมพันศักดิ์อาคิเวสนะเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเรียกพันพระอาคิเวสนะอาคิเวสนะเพราะอริยสาวกเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโลกเห็นโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกกว่าเก่ามาเถิดภิกษุนะเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคุณโยมสมานรถไถโอ้เป็นรูปพระหรือเปล่านะต้องขออภัยคุณโยมสมานรถไถนี่โยมสมานรถไถโยมสมานรถไถ สาธุสาธุอโมทนาดีเจดีเจใหม่ที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งต่อไปพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อาคิเวสนะควานช้างฝังสัตว์ฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านยินดีในแดนบ้านให้เพลินเพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการแม้ฉันใดอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติปัฏฐานสี่นี้เพื่อแก้ไขปกติที่ยังผูกพันนะปกติที่ยังผูกพันกันอยู่เนี่ยนะไม่ให้กระวนกระวายอยู่กับเรือนแก้ไขความสับสนที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายตามลำบากใจและความเร่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนนะเพื่อบรรลุญาณเห็นกายในกายอยู่แต่อย่าตรึกวิตกที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เถิดแ
อย่าตรึกวิตกที่เกี่ยวข้องกับนะธรรมเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุนั้นย่อมบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในกายนะมีความผ่องใสภายในกายมีภาวะจิตที่เป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์นะมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นต้นในการนะบรรลุตติยฌานคือว่ามีปีติจางคลายหายไปเกิดความสุขอันนี้เรียกว่าบรรลุหรือเข้าถึงตติยฌานทีนี้พอความสุขเลือนหายเจือจางไปเนี่ยความสุขเจือจางไปก็จะเหลือแต่เอกคตารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งแน่วแน่ดิ่งลงไปอารมณ์ที่เป็นหนึ่งอารมณ์แน่วแน่นะดิ่งลงไปอย่างนั้นจิตใจก็ผ่องใสไม่มีวิตกวิจารไม่มีปิติไม่มีความสุขเหลือเอกคตารมณ์อารมณ์ที่เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติในปางก่อนในหนก่อนได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติสามชาติไปจนถึงหมื่นแสนล้านโกฏหมื่นแสนล้านโกฏนี่ในฐานะที่ว่าเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นผู้ที่ฝึกตนเอาต่อไปมาดูข้อที่221ข้อที่221เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ขุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้บังเกิดจุติกำลังเกิดทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์แล้วก็จึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุถุพงไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์นี้นิโรธคือการดับทุกข์แล้วก็นี้นิโรธคามินีปฏิปทาหนทางในการที่จะเข้าถึงการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนะสัมมาสมาธินี่เป็นที่สุดนะคุณโยมสมานคุณโยมสมานดังนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ก็น้อมไปเพื่ออาสวัคคายานให้รู้ชัดตามความเป็นจริงเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วว่าก็ย่อมจะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าขาดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นอีกนะไม่มีกิจอื่นอีกภ
ภิกษุนั้นเป็นผู้อดทนคือมีชาติของผู้อดทนกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมและแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำที่กล่าวร้ายถ้อยคำที่ใส่ร้ายต่อทุกขเวทนากล้าทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอันมีในสรีระที่เกิดขึ้นแล้วต่อความไม่สำราญต่อความไม่ชอบใจพอจะคร่าชีวิตได้ภิกษุนั้นกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งปวงกำจัดกิเลสเพียงดังน้ำฝาดได้แล้วเป็นผู้ควรแก่การที่เขานำมาถวายของทั้งหลายอย่างมากมายของต้อนรับอย่างมากมายควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกต่อไปเป็นข้อที่222ข้อที่222อคิเวสนาถ้าข้างช้างหลวงแก่ที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงคือตายย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงนะรุ่นกลางได้ฝึกได้อบรมดีก็จะอยู่ในโอวาทอยู่ในโอวาทอยู่ในถ้อยคำที่นะไม่ล่วงเกินเอาตรงนี้เป็นสูตรตรงนี้เป็นสูตรเกี่ยวกับการฝึกตนการฝึกตนนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามขั้นตอนของอินทรีย์ขั้นตอนของการฝึกการฝึกการอบรมไล่เรียงมาตั้งแต่อวิชชามาตั้งแต่อวิชชาอวิชชาเป็นเบื้องต้นแล้วก็เกิดขออภัยก็คือการเข้าฌานก็คือการเข้าฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งปฐมฌานมีปีติปฐมฌานอย่างปฐมฌานก็มีวิตกวิจารนำไตรลักษณ์นำหัวข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาไปตามลำดับพิจารณาไปตามลำดับได้แก่ในการที่เปรียบเทียบกับช้างหลวงของพระราชาที่ฝึกแล้วที่ฝึกแล้วย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงรุ่นกลางล้มหรือถูกอาวุธอะไรต่างๆระหว่างที่อยู่ในสงครามต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นเหมือนภิกษุผู้ฝึกตนอยู่ฝึกอินทรีย์ย่อมต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเนี่ย
อ่อนไหวนะทำให้จิตใจอ่อนไหวอ่อนโยนอ่อนไหวนะ จิตใจที่อ่อนไหวเปรียบเทียบกับช้างหลวงของพระราชา ถ้าช้างหลวงรุ่นหนุ่มที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างไม่ได้ฝึกแม้ฉันใดแม่ชั้นใดถ้าภิกษุปูนเถระยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนเถระมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกท่านพระครูการจนกิจโอ้สาธุครับสาธุท่านพระครูการจนกิจลืมดูไปเมื่อกี้นี้ท่านพระครูญาณจนกิจเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเวลาใกล้จะหมด เวลาใกล้จะหมดพอดีเอานะมาดู ถ้าภิกษุนวกะถ้าภิกษุมัชชิมะคือภิกษุปานกลางถ้าภิกษุนวกะยังไม่สิ้นอาสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนนวกะมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกฉันนั้นเหมือนกันฉันนั้นเหมือนกันอคิเวสนะถ้าช้างหลวงแกที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแกล้มอย่างฝึกแล้วนะท่านพระครูการจนกิจจะเดี๋ยวต้องขอไปผมจะได้ไปต้องไปดูไวไฟไปดูโปรไฟล์ก่อนนะครับไปดูโปรไฟล์ก่อนขอบคุณมาก ถ้าช้างหลวงหนุ่มที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างฝึกแล้วแม้ฉันใดแม้ฉันใดถ้าภิกษุปูนเถระผู้สิ้นอาสวะแล้วมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนเถระมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วถ้าภิกษุแม้มัชฌิมะถ้าภิกษุแม้นวกะเป็นขีณาสพมรณภาพลงก็คือเป็นพระอรหันต์ขีณาสพคือไม่มีอาสวะไม่มีอาสวะย่อมถึงการนับว่าภิกษุปูนนวกะมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วฉันนั่นเหมือนกันฉันนั่นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วอจิรวัตตะสมนุเทศมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลทันตะภูมิสูตรที่ห้าจบพอดีเวลาก็หมดพอดีแต่ท่านพระครูการจนกิจก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้โมทนาขอบคุณมากนะครับโมทนากับท่านพระครูการจนกิจที่เข้ามาเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้นะซึ่งก็จะได้นำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะที่เข้ามาในรายการ
มีท่านพระครูกาญจนกิจเป็นท่านสุดท้ายเออเนี่ยโยมสมานรถไถเข้ามาก่อนเป็นรองเป็นรองเป็นรองท่านพระครูกาญจนกิจเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ขอโมทนาขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านด้วยขอโมทนาก็หลายๆท่านด้วยขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร